รวมมูลค่าแล้วก็ได้ประมาณ 246M นะครับอันนี้ลบปรับเต็ม 50M ไปแล้วนะถ้าคุณเป็นคนที่สนใจในไกด์ของเกม MMO และเนื้อเรื่องของเกมต่างๆติดตามผมไม่ได้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งหรือจะกดเข้าร่วมเป็น Membership เพื่อสนับสนุนช่องก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Black Desert Online ครับคลิปนี้เราอยู่กันใน Project Valencia คลิปที่2แล้วนะครับเป็นการทดสอบจุดฟาร์มใน Valencia หลังแพทช์15กันยายนที่มีการปรับขยะ Valencia ให้แพงขึ้นและดรอป 100% ตัวละ1ชิ้นนั่นเองทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นปกตินะครับเปิดอาร์คริสเปิดดอกฟ้าแล้วก็เปิดพร GM คือพร GM มันเพิ่มดอกเรท 2.5% ไม่ค่อยมีผลหรอกนะเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับบวกลบไม่เกิน5นาทีโดยที่วันนี้เราจะไปดูเซนทอร์กันครับคำถามแรกก็คือเซนทอร์อยู่ที่ไหนนะครับมันคือโหนดทุ่งทับทาหรือว่ารูปเซนทอร์ที่แนะนำ AP190นี่เองนะครับสังเกตบริเวณด้านขวาที่เป็นทุ่งโล่งๆอันนั้นแหละที่เราจะไปตีเซนทอร์กันเนาะบนเขาเนี่ยจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยไปวิ่งมามันค่อนข้างน้อยกว่าแล้วผมชอบฟาร์มข้างล่างมันง่ายกว่านะอย่างแรกที่ผมคงต้องบอกก่อนก็คือเซนทอร์เนี่ยจะไม่เหมือนบาชิมแล้วตรงที่ว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างต้องใช้ของระดับหนึ่งนะครับถ้า AP คุณไม่ถึงหรือว่า DP คุณต่ำเกินไปมันจะเจ็บมากแล้วก็อาจจะตีมอนตายช้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อย V ทูบาร่าสำหรับอาวุธให้ตีมอนตายได้เร็วๆก็ถือว่าดีนะครับถ้ามีชุดเกราะทูบาร่า V ด้วยอันนั้นก็ยิ่งฟาร์มสบายเลยไม่ค่อยเจ็บแต่อย่างในกรณีของผมเนี่ยอย่างที่ย้ำนะว่าผมจะใช้ของเหมือนเดิมกับตอนที่ไปฟาร์มบาชิมคลิปที่แล้วเลยนะครับคือทูบาร่าผมยังชุดเกราะเป็น3ขีดอยู่เลยเพราะฉะนั้น DP ผมจะค่อนข้างน้อยผมเลยต้องพกยามาระดับหนึ่งนะสำหรับใครที่ DP น้อยก็มาฟาร์มจุดแบบนี้เนี่ยอย่าลืมพกยาติดมาด้วยนะครับยกเว้นว่าอาชีพของคุณมีสกิลดูดเลือดหรือว่าใส่เจมดูดเลือดในอาวุธหลักจุดจอดม้าเนี่ยสำหรับเซนทอร์จริงผมมองว่ามี2จุดใหญ่ๆแหละหรือว่าจริงๆอาจจะมากกว่านั้นนะครับจุดแรกก็คือคุณขี่มาตรงกลางเนี่ยที่เป็นทรายอยู่ใช่ไหมแล้วคุณก็จอดอยู่ข้างนอกเลยแล้วค่อยวิ่งเข้าไปเอานะครับหรืออีกจุดหนึ่งก็คือคุณอาจจะวิ่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปหาจุดจอดตรงกลางเพราะตรงกลางเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ที่ไม่มีมอนเซนทอร์สักเท่าไหร่คุณอาจจะไปจอดม้าแถวนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมตัดของอีกคลิปมาให้ดูคืออย่างเซนทอร์เนี่ยผมฟาร์มไป2ชั่วโมงนะครับมาฟาร์ม2ครั้งด้วยกันเดี๋ยวผมก็จะลงรายละเอียดทีหลังแต่ว่าเอาจุดจอดม้ามาให้ดูก่อนว่าเนี่ยอีกวันนึงผมจอดอยู่ข้างในนะครับไม่ได้จอดข้างนอกเหมือนวันแรกเรื่องของลูกก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะว่าเซนทอร์เนี่ยเท่าที่ผมคิดในหัวง่ายๆเนี่ยผมมองว่าข้างล่างมีอยู่2ลูกใหญ่ด้วยกันก็คือครึ่งหน้ากับครึ่งหลังครึ่งหน้าคือฝั่งที่มันติดกับทะเลทรายข้างนอกครึ่งหลังคือต้องวิ่งเข้าไปลึกหน่อยเนาะแล้วทีนี้มันจะมีอีกลูปหรือว่าอาจจะมีอีกเยอะกว่านั้นผมไม่แน่ใจก็คือพวกลูปบนเขานะครับอันนี้ผมไม่เคยไปฟาร์มด้วยตัวเองอาจจะต้องไปลองเองสำหรับใครที่สนใจนะแต่ผมมองว่าจริงๆลูปข้างล่างมันก็ฟาร์มค่อนข้างสบายค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไปลองลูปบนเขาสักเท่าไหร่ทีนี้มาต่อกันที่ประสบการณ์การฟาร์มว่าฟาร์มเซนทอร์เป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นเลยคือคุณจะเห็นว่าเซนทอร์เนี่ยปกติแล้วมันจะยืนค่อนข้างห่าง1กองเนี่ยจะมีสัก 5-6 ตัวอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะเห็นว่ากอง2กองมันใกล้ๆกันก็อาจจะลากมารวมอันนั้นก็ถือว่าโอเคแต่สำหรับกองที่มันอยู่แยกแบบ3ตัวเปล่าๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้ตีเท่าไหร่นะควรจะไปตีแบบกองที่มีสัก4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากองที่อยู่ใกล้กันแล้วคุณลากมาตีด้วยกันประมาณนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีในการฟาร์มเซนทอร์ก็คล้ายๆกับบาชิมนะคือคุณควรจะเป็นอาชีพที่เข้ากองมอนไวๆหน่อยแบบว่ากองต่อกองเข้าไวนะครับมีสกิลมูฟเมนต์เพื่อให้ไปกองต่อไปได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะต้องรอการลากมอนนิดนึงบางทีก็ถ้าได้สกิล LE ที่กว้างก็ยิ่งสบายอีกเพราะว่าอาจจะเคลียร์ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนสิ่งที่ต่างกับบาชิมก็คือของมันจะต้องมากกว่าบาชิมเนาะอันนี้อย่างที่ผมย้ำไปตอนแรกแล้วว่าเซนทอร์มันแนะนำ AP 190เพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะมากกว่านี้นะครับอีกอย่างนึงที่คุณควรจะรู้ก็คือเซนทอร์เนี่ยจะมีคนค่อนข้างเยอะคือมันเป็นจุดที่คนฮิตกันมากๆกันนะอย่างที่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม Facebook ของเกมแบ็คเดอะเซิร์ฟเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคนก็พูดถึงเซนทอร์กันเยอะพอสมควรนะครับเพราะอะไรอย่างนึงก็คือเซนทอร์เนี่ยมันเป็นจุดที่ดรอปอัญมณีเวทมนต์ดำได้ค่อนข้างดีคนก็จะมาฟาร์มจุดนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อหาอัญมณีเวทมนต์ดำแล้วก็ถามว่าทำไมอัญมณีเวทมนต์ดำถึงสำคัญก็อย่างที่รู้กันว่าทำประดับ V ก็ต้องใช้ทำของ V ใหม่ทั้ง7ชิ้นคุณก็ต้องใช้สเก็ตเวทมนต์อีกบานเลยนะครับเพราะฉะนั้นยามณีเวทมนต์ดำมันเลยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหตอนนี้ดูจะมีค่ามากเลยทีนี้ในระหว่างที่ผมฟาร์มไปเนี่ยชั่วโมงแรกคือผมเจอสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีของอาวุธโบราณเว้ยมันโผล่มานะครับอันนี้คืออีเวนท์ที่จะเกิดในเซิร์ฟซีซั่นเท่านั้นนะครับในเซิร์ฟปกติถ้าคุณฟาร์มมันจะไม่มีนะ
พอมันเกิดปุ๊บปัญหาก็คือมันมาเกิดตรงที่มอนเซนทออยู่กันค่อนข้างเยอะคือมันเกิดตรงกลางหลูพอดีอะแปลว่าถ้าผมวิ่งในหลูเนี้ยฟาร์มเซนทอไปอะยังไงผมก็ต้องวิ่งผ่านจุดที่ไอการโจมตีอาวุธโบราณมันเกิดถูกปะสุดท้ายก็เลยผมก็แบบจะสลับตีเซนทอไปมาแล้วก็มีทั้งมาตีไอพวกอาวุธโบราณให้มันจบๆด้วยนะครับอันนี้มันก็อาจจะกินเวลาการตีเซนทอผมไปพอสมควรเลยนะพอชั่วโมงแรกของผมมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออไม่ได้แล้วเซนทอเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องหาเวลาอีกสักชั่วโมงนึงมาฟาร์มเพราะว่าครั้งแรกนี่เราเล่นไปตีอาวุธโบราณแบบอาจจะ5นาที10นาทีนะครับซึ่งมันก็อยู่ในขณะที่บัฟเนาะแล้วมันก็จะได้ของบางอย่างเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือว่าไอหินดำกาเวลามันก็จะได้มากกว่าที่ควรจะเป็นฉะนั้นผมก็จะไปทดสอบอีกครั้งนึงด้วยนะครับพอเรารู้แล้วว่าของครั้งแรกมันอาจจะมีอะไรที่ต่างจากเดิมใช่มั้ยผมจะไปฟาร์มอีกรอบนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงครั้งที่2ผมอยากให้มาดูครั้งที่1กันก่อนในตารางสรุปว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับถ้าคุณสังเกตที่ตารางคุณจะเห็นว่ามีเซนทอวงเล็บ1กับเซนทอวงเล็บ2ก็คือตรงตัวเลย1ก็คือครั้งที่1นี่แหละชั่วโมงแรกที่ผมบอกเนาะขยะสังเกตว่าผมได้แค่ 4,671 อันนะครับในขณะที่ครั้งที่2เนี่ยผมได้ 5,000 กว่าอันแปลว่าครั้งแรกเนี่ยชัดเจนแล้วว่าผมไม่ได้ตีเซนทออยู่ช่วงนึงอย่างที่บอกว่าโจมตีอาวุธโบราณมันมาขยะเซนทอก็เลยได้มาน้อยหน่อยแล้วก็ได้ประมาณ 102M นะครับส่วนตัวหินดำเนี่ยก็ได้พอประมาณ21อันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะส่วนหินดำกาเวลาอันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันได้เยอะกว่าปกติเพราะว่ามันมีอาวุธโบราณโผล่มาผมได้มา363เม็ดนะครับตีมูลค่าก็ประมาณ 36M เลยส่วนของคาพาสเซนทอก็จะดีกว่าบาชิมค่อนข้างชัดเจนนะได้มา10เม็ดด้วยกันนะครับ 30M เนาะเซดิโก้3อันนี้ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะในเซิร์ฟซีซั่นปกติได้มาแค่4อันก็ประมาณ 12M เนาะสเกตโยนานี่ก็เท่ากันเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรต่างแล้วก็มีอื่นๆอันนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงคือเซนทอเนี่ยผมโชคดีด้วยว่าฟาร์มไปจนจะจบชั่วโมงแล้วผมดรอปเข็มขัดเซนทอมาอันนึงเว้ยก็เลยนับรวมด้วยนะครับว่ามันมีมูลค่าแล้วก็อีกอย่างนึงคืออัญมณีเวทมนต์ดำผมได้มา2เม็ดด้วยกันเอาจริงๆมันถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับในการฟาร์มนะถือว่าผมดวงค่อนข้างเกลือรวมแล้วของอื่นๆเนี่ยก็มูลค่าประมาณ 31M นะครับแล้วก็ไฟอาร์กิสที่ใช้ไปในการฟาร์มเซนทอร์ครั้งแรกเนี่ยปกติอาร์กิสในเซนทอร์มันจะใช้ตัวละ5เนาะผมไปเทสมาแล้วใช้ไปเนี่ย 7,910 หน่วยนะครับแปลว่าเปอร์เซ็นต์ขยะที่เก็บผมเอามาคิดเก็บไปได้ประมาณ 98.42% เห็นไหมสังเกตว่าเซนทอร์เนี่ยมันเก็บขยะได้ค่อนข้างครบนะครับเพราะว่ามอนมันอยู่กองละไม่กี่ตัวแล้วเวลาเราวิ่งมันก็ห่างสมมติเราตีมอนตายรอบนึงปุ๊บสัตว์เลี้ยงมันเก็บครบเลยแล้วกว่าเราจะวิ่งไปถึงกองต่อไปสัตว์เลี้ยงมันคูลดาวน์เสร็จแล้วก็คือพร้อมเก็บแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเก็บค่อนข้างครบกว่านะครับถ้าเทียบกับแบบบาชิมรวมมูลค่าในครั้งแรกเนี่ยผมก็ได้มาประมาณ 223M หรือว่าถ้าตีขึ้นก็224นะถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับเทียบกับบาชิมต่างกันแค่ 7M เองนะพอผมรู้ว่าครั้งแรกผมมีปัญหาแล้วครั้งที่2ผมก็เลยอ่ะมาชั่วโมงที่2เนี่ยผมจะมาฟาร์มเพิ่มนะครับเซนทอแต่ว่ารอบนี้ผมจะทำไม่เหมือนรอบแรกแล้วก็คือครั้งที่2เนี่ยผมจะไปฟาร์มในซีซั่นอาชาแล้วก็เปิดใบดรอปโอมูลที่ได้จากกิจกรรมมาแล้วก็กดบัฟเต็น 50M ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าไอ้พวกนี้มันมีประโยชน์อะไรมันจะได้อัตราการดรอปไอเทมเพิ่มอีกอย่างละ 50% นะอาชาก็ 50% ใบดรอปก็ 50% แล้วก็บัฟเต็นอีก 50% รวมๆแล้วเนี่ยผมจะได้ดรอปเรทเพิ่มอีก 150% เลยนะครับจากของเดิมที่กดอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาดูผลครั้งที่2กันนะครับจากการฟาร์มอาชาผมได้ขยะไป 5,641 อันขึ้นมาหน่อยนึงนะประมาณ 123M นะครับส่วนตัวหินดำกับหินดำกาเวลาเนี่ยสังเกตว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหินดำนี่ได้แค่7เม็ดเองส่วนหินดำกาเวลานี่ได้ประมาณ107เม็ดอันนี้ผมว่าค่อนข้างปกตินะเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเยอะเกินผิดปกตินั่นแหละแล้วก็มีที่เยอะเราก็ต่างจริงๆก็คือส่วนของคาพาสผมได้มา23เม็ดถ้าตีเป็นมูลค่าก็ประมาณ 69M เลยนะเซดิโก้3ก็ได้มาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะครับได้มา9อันสเกตโยนานี้ไม่ต่างเลยครับได้แค่อันเดียวเองส่วนอื่นๆเนี่ยผมได้เข็มขัดเซนทอมาอีกอันนึงจากการเปิดไอ้เข็มขัดเซนทอเปื้อนที่ดรอปมาแล้วก็อัญมณีเวทมนต์ดำเนี่ยผมได้มาทั้งหมด7เม็ดด้วยกันรวมๆแล้วมูลค่าตรงเนี้ยได้ไป 61M เลยนะครับส่วนของไฟอาร์ติสเนี่ยรอบเนี้ยผมตีมอนได้มากกว่าเพราะว่าส่วนนึงคือผมไม่เจอโจมตีอาวุธโบราณด้วยก็เลยไม่ต้องเสียเวลาจากการฟาร์มมอนนะครับใช้ไฟอาร์ติสไป 9,610 หน่วยก็เก็บไปประมาณ 97% อันนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะถือว่าเก็บได้ค่อนข้างครบอยู่รวมมูลค่าแล้วก็ได้ประมาณ 246M นะครับอันนี้ลบบัฟเต็น 50M ไปแล้วนะถ้าไม่ลบบัฟเต็นก็ตีว่าบวกไปอีก50ก็คือ 296M นะครับแต่ว่านั่นแหละตามปกติมันก็ควรจะลบเนาะเพราะเราเสียตังค์ไปแล้วนะครับทีนี้ในการฟาร์มอาชาเนี่ยสิ่งนึงที่ผมต้องเตือนก็คือคุณอาจจะเจอคนมาเปิดหัวแดงแล้วตีคุณตอนขณะกำลังฟาร์มได้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติด้วยเพราะว่าเซิร์ฟอาชามันคือเซิร์ฟสำหรับการ PVP นะครับที่มันได้บัฟดรอปก็เพื่อให้คนมาเจอกันเยอะๆแล้วก็มาแย่งที่ฟาร์มกันนั่นเองฉะนั้นถ้าคุณโดนหัวแดงฆ่าในเซิร์ฟอาชามันถือเป็นเรื่องปกติไม่ควรจะแบบหัวร้อนกับมันนะครับคือคุณหัวร
้อนได้แต่ว่าไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องแบบเอาเรื่องออกมานอกเกมเนาะก็เล่นให้มันจบในเกมนะครับถ้าคุณไม่ไหวกับหัวแดงจริงคุณก็ย้ายมาเซิร์ฟซีซั่นปกตินั่นแหละมันก็จะฟาร์มได้สงบสุขกว่าโอเคนะครับทีนี้ผมอยากให้ลงมาดูตรงนี้นิดนึงว่าเราตีความว่ายังไงได้บ้างเพราะจากบาชิมที่เราดูไปแล้วเนี่ยคือมันได้ขยะเยอะแล้วมูลค่ามันมาจากขยะซะส่วนใหญ่ถูกปะมูลค่าขยะบาชิมมัน 150M ในขณะที่ของแร่อื่นๆมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเซนทอร์เนี่ยถ้าคุณสังเกตขยะมูลค่าน้อยกว่าบาชิมอีกนะแต่ว่าพอไปรวมกับของแร่อื่นๆแล้วอะสรุปว่ามูลค่ารวมทั้งหมดกลายเป็นว่าได้มากกว่าบาชิมซะงั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในการฟาร์มเซนทอร์ถ้าคุณอยากจะฟาร์มให้มันมีประสิทธิภาพอยากฟาร์มให้มันรวยๆเนี่ยคุณควรจะกดปั๊บเพิ่มอัตราดรอปเพื่อให้ได้ของแร่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าตัวเซนทอร์เงินหลักไม่ได้มาจากขยะแต่ว่ามาจากของแร่นั่นเองอย่างอัญมณีเวทมนต์ดำจากเข็มขัดเซนทอร์จากคาพลาสจากเศษดิสโก้3อย่างเงี้ยนะครับยิ่งได้เยอะมันยิ่งดีแล้วถ้าเพิ่มอัตราการดรอปไอ้พวกนี้ยิ่งมีโอกาสดรอปเยอะมากขึ้นส่วนของบาชิมถ้าเทียบกันแล้วโอ้ดูสิขยะมันเป็นแหล่งเงินหลักชัดๆของบาชิมเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้บัฟเพิ่มอัตราดรอปเยอะๆกับบาชิมมันจะไม่ค่อยมีผลกับขยะเท่าไหร่เนาะถามว่าถ้ากดเพิ่มอัตราดรอปในบาชิมแล้วมันจะได้เศษดิโก้3เยอะขึ้นไหมคำตอบก็คือได้ครับคาพาร์ได้เยอะขึ้นไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับที่อื่นอ่ะคุณเอาไปกดที่อื่นมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าที่อื่นมันโอกาสดรอปมากกว่านั่นเองอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดคร่าวๆนะครับสำหรับเวลาจะเลือกไปฟาร์มที่ไหนสมมุติว่าคุณไม่มีใบดรอปเยอะแยะอะไรขนาดนั้นน่ะคุณก็ไปฟาร์มแบบเน้นขยะก็ได้เพราะว่าขยะเป็นเงินหลักสำหรับบางที่เนาะอย่างบาชิมอย่างเงี้ยหรือว่าที่ที่มันโลเทียส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะแต่ถ้าเป็นอย่างเซนทอร์เนี่ยคุณควรจะมีใบดรอปเพิ่มมาหน่อยคุณควรจะไปฟาร์มแบบซีซั่นอาชาไหมเพื่อเอาดรอปเรทเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยนะครับผมลองให้สังเกตตรงนี้นิดนึงนะผมจะแยกเป็น2แถวใหญ่ๆก็คืออันบนเนี่ยเป็นก่อนแพท6ตุลานะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันยังได้มันเป็นชิ้นๆยังไม่รวมเป็นกล่องให้ซึ่งเซนทอร์ครั้งแรกเนี่ยคุณสังเกตดิของผมได้ค่อนข้างน้อยนะของแรก็ไม่ค่อยดรอปนะครับแต่ว่าไปหนักตรงไอ้เรื่องหินดำกาเวลาที่จะได้มาเยอะหน่อยแล้วก็หลังแพท6ตุลาเนี่ยคุณสังเกตเซนทอร์ครั้งที่2ของผมนะสังเกตว่าผมได้ของแร่ค่อนข้างเยอะนะครับใบดิสโก้เยอะไอเซนทอร์เปื้อนก็เยอะแล้วก็มีตัวคาพาร์ตอันนี้ก็เยอะเทียมคันก็คืออัญมณีเวทมนต์ดำก็เยอะนะครับแล้วก็ไอเรื่องอาวุธหรือว่าชุดต่างๆก็ดรอปเป็นกล่องแทนไม่ได้ดรอปเป็นชิ้นๆแล้วสำหรับคลิปนี้เซนทอร์นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันคลิปต่อไปก็ไว้เจอกับนากาทะเลทรายนะครับผมฟาร์มไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดกันแล้วก็ทำคลิปสรุปให้อีกทีนะถ้าคุณมีประสบการณ์อยากแชร์นะครับจากการฟาร์มเซนทอร์ก็เอามาแชร์กันได้เนาะมาพูดคุยกันได้จะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันนะ Personate 777เลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเนทผ่านทางทิปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเรนเจอร์ระดับอาวุโส2ท่านด้วยนะครับคุณอลูซิสและคุณสุภาพพรพงษ์พรพงษ์สุวรรณขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ทั้งหลายแล้วก็ทุกท่านที่โดเนทเข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกัน